ดับตอนนี้ภารกิจดับไฟป่าเราก็มานะครับพอดีขับรถขึ้นมาบนดอยไปเจอไฟป่านะร่วมมือร่วมใจกันโอ้แย่มากไฟไว้ไม่เหลือครับยอดดอยอะไรไม่รู้เนี่ยอยู่แถวหอดดอยอะไรเนี่ยดอยความมักง่ายของมนุษย์ครับดูแย่ไม่เหลือแล้วความมักง่ายที่เข้า
นแล้วคือไฟอ่ะยอมเลยตอนแรกผมได้รับคำเชิญให้ไปช่วยงานออบหลวงวิ่งเที่ยวครับคือสำรวจเส้นทางแล้วก็มัดริบบิ้นไปแต่ทีนี้ระหว่างการสำรวจเส้นทางก็เจอหมอกควันนะครับหมอกควันไฟป่าไม่รู้ทำไงครับก็เลยถามกันช่วยกันดับครับช่วยกันดับไฟป่าจริงๆเรื่องนี้ก็ไม่อยากให้เกิดนะครับเพราะว่าเชียงใหม่ของเราก็มีหมอกควันมากมายอยู่แล้วก็ไม่รู้ทำไงก็มองดูว่าน่าจะดับได้แต่ก็ขาดอุปกรณ์ในเครื่องมือครับเครื่องมือในการดับก็หากิ่งไม้หาอะไรก็ที่หาได้ครับเพราะว่าไฟมันยังไม่แรงพอเท่าไหร่ก็เลยหากิ่งไม้มาช่วยกันดับครับ3คนครับแต่ตอนนั้นก็ควันก็เยอะอยู่ครับก็ไม่อยากให้เชียงใหม่ควันเยอะไปกว่านี้ครับก็เลยไม่รู้ทำไงก็เลยช่วยกันดับครับก็ขอบคุณนะครับสำหรับผู้ที่แชร์เรื่องราวของเราไปก็ยังรู้สึกว่าดีครับยังมีคนรักป่ารักธรรมชาติอยู่ก็อยากจะให้สิ่งนี้รักษาไว้นะครับโดยการรักษาธรรมชาติอย่าเผาเลยนะครับเพราะว่ามันเกิดหมอกควันอีกอย่างนึงเรารักธรรมชาติก็อยากให้สัตว์เล็กสัตว์น้อยสัตว์ป่าได้อยู่กับผืนป่าของเรานะครับอยากให้มีป่าที่อุดมสมบูรณ์ไม่อยากให้มองไปรอบข้างก็เห็นแต่ความแห้งแล้งนะครับอยากจะฝากไว้ถึงทุกๆคนนะครับช่วยกันรักษาธรรมชาติด้วยครับเพราะพวกเราก็อยู่กับธรรมชาติมาก็เพิ่งพาอาศัยธรรมชาตินี่แหละครับครับผมสำหรับผมก็อยากฝากกลุ่มอื่นให้ช่วยกันดูแลครับถ้าอย่างน้อยถ้าท่านไม่ช่วยอะไรก็ถ้าเกิดไฟป่าขึ้นที่ไหนก็สามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ได้นะครับหรือว่าถ้าท่านมีน้ำใจก็ไม่มากไม่น้อยเท่าไหร่ถ้าสมมติว่ามันไม่เกินกำลังก็ช่วยกันดับได้นะครับถึงเราไม่มีอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือก็หาอย่างน้อยก็หาไม้ดับให้มันไม่ลามไปที่อื่นก่อนนะครับครับอยากจะฝากให้กลุ่มอื่นก็ช่วยกันรักษาธรรมชาติด้วยนะครับครับขอบคุณครับ